ดีค่ะเรามักจะเห็นขยะติดเชื้อถูกทิ้งลงในถังขยะที่ไม่ใช่ขยะอื่นทั่วไปค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแท้จริงแล้วขยะติดเชื้อเหล่านี้ถูกนำไปกำจัดได้อย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะและด้าก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานีค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่เขาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาคำตอบกันค่ะว่าปลายทางของขยะติดเชื้อนั้นถูกกำจัดได้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะคะดาด้าจะให้พี่โก้นี่นะคะช่วยแนะนำค่ะว่าขยะติดเชื้อที่นำมาเนี่ยนำไปกำจัดได้อย่างไรคะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วน1คือการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ2ก็คือการกำจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อเริ่มจากรถเก็บขนที่น้องดาด้าเห็นอยู่ด้านหลังนะครับปล่อยติดเชื้อเนี่ยจากโรงพยาบาลมาที่ศูนย์จากนั้นก็จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อเป็นการบันทึกน้ำหนักที่เข้ามาที่ศูนย์จากนั้นก็จะมีการเอาขยะมูลฝอยติดเชื้อพวกนี้ไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิซึ่งเราควบคุมอุณหภูมิไว้ที่10องศาเพื่อเป็นการจำกัดการแพร่เชื้อเดี๋ยวที่จะพาน้องดาด้าเนี่ยเข้าไปดูด้านในแล้วก็ไปดูกระบวนการกำจัดอีกครั้งหนึ่งว่าเราบริหารจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อกันยังไงนะครับครับในส่วนของการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเราจะเริ่มจากกระบวนการเอาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิเอาเข้ามาป้อนเข้าไปในระบบเตาเผาขยะติดเชื้อของเราซึ่งจะมีระบบป้อนขยะแบบอัตโนมัติหลังจากที่ป้อนขยะเข้าไปแล้วเนี่ยเตาเผาของเราเนี่ยจะเป็นเตาเผาแบบเซสชันนารีกับโรตารีทินคือมีทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุนได้เตาเผาแบบนี้จะทำให้การเผาไหม้ของขยะเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้แก๊สที่เกิดขึ้นก็จะถูกเผาซ้ำคือเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเพื่อลดค่ามลพิษเนี่ยให้ต่ำที่สุดครับเรามีระบบบำบัดอยู่ทั้งหมด2ระบบระบบแรกเนี่ยเป็นระบบแบบไดสครับเบอร์ก็คือการบำบัดแบบแห้งโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตกับแอคทีฟเดคาร์บอนเนี่ยเป็นสารในการบำบัดตัวนี้จะทำงานร่วมกับถุงกรองที่เรียกว่าแบ็คฟิลเตอร์ตัวนี้จะสามารถลดแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ต่ำลงมาในระดับหนึ่งส่วนอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบบำบัดที่เราใช้ก็คือระบบบำบัดแบบเปลี่ยนเรียกว่าเวสคัพเปอร์เดี๋ยวผมจะพาน้องดาด้าไปดูนะครับทั้งสองระบบชุดโดสซิ่งยูนิตเนี่ยคือชุดที่เติมสารบำบัดสองส่วนอธิบายให้น้องดาด้าฟังเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะทำงานควบคู่ไปกับตัวแบ็คฟิลเตอร์ตัวนี้ครับส่วนอีกระบบหนึ่งเป็นระบบบำบัดแบบเปียกเนี่ยที่น้องดาด้าเห็นเนี่ยจะเป็นถังที่ใช้น้ำในการบำบัดน้ำจะมาลดค่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มีค่าต่ำลงไปอีกครับจะไม่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดน้อยมากครับเหมือนที่ดาด้าเดินผ่านมาเมื่อกี้จะมีห้องควบคุมใช่ครับคล้ายๆกับแบบเล่นเกมอะไรอย่างนี้ไหมคะมีแบบเกมกดประมาณนั้นครับมีแบบปุ่มบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ระบบนี้จะใช้ PC เนี่ยเชื่อมต่อกับ PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ทำงานไปตามค่าที่โอเปอเรเตอร์ตั้งเอาไว้ครับเดี๋ยวพี่จะพาดาด้าเข้าไปดูในห้องคอนโทรลนะครับเราจะจำลองส่วนต่างๆในระบบมาอธิบายอยู่ไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วก็น้องดาด้าจะเห็นว่าค่าอากาศจะแสดงผลแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้เป็นตัวควบคุมหลักหมายถึงว่าเรากำจัดขยะโดยดูค่าอากาศที่ออกไปเป็นหลักไม่ให้เกินค่ามาตรฐานครับผมอันแรกใช่ไหมคะเครื่องแรกที่เราเห็นที่ใส่ขยะลงไปตัวนี้ที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยเรียกว่าโรตารี่คิงครับส่วนที่เป็นแถบแดงๆเนี่ยเป็นชุดฟิตติ้งก็คือชุดป้อนขยะแบบอัตโนมัติของเราส่วนชุดนี้เรียกว่าแอร์คูลเลอร์ซิสเต็มเนี่ยคือเราเอาความร้อนส่วนเกินเนี่ยเอามาใช้กับเครื่องทำความเย็นแบบแอบซอร์ปชันซิลเดอร์เนี่ยเพื่อเอาไปรักษาอุณหภูมิในห้องเก็บตัวขยะของเราเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานครับเป็นขยะปุ๊บใช้ความร้อนมาเปลี่ยนเป็นแก๊สครับก็คือแก๊สร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะไปแลกเปลี่ยนความร้อนในตัวคูลเลอร์ซิสเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับแอบซอร์ปชันก็จะออกมาอย่างนี้เพื่อปุ๊บลงมานี่ค่ะ
ับแล้วก็มาส่วนนี้เรียกว่าส่วนบำบัดแบบไดสครับเบอร์ครับที่น้องดาด้าเห็นว่ามีโซเดียมไบคาร์บอเนตกับแอคทีฟเลตคาร์บอนแล้วก็แบ็คเฮาส์ที่มีถุงกรองแบ็คฟิลเตอร์อยู่ด้านในนะครับส่วนระบบนี้เรียกว่าระบบบำบัดแบบเปลี่ยนเรียกว่าเวสคัพเปอร์ก็จะประกอบไปด้วยถังเวนจูรี่กับถังเวสคัพเปอร์สองถังนี้จะมีหัวสเปรย์น้ำที่คอยดักจับค่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็ค่าไม่เกินมาตรฐานและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่โก้นะคะที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าขยะมูลฝอยติดเชื้อถูกกำจัดง่ายๆด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานีที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ